กลิ่นดราม่าคุกกรุ่นตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้ค่ะกับคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Born Pink Bangkok นะคะของ4สาว Blackpink เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ค่ะที่มีสาวไทยอยู่ในนั้นด้วยก็คือสาวลิซ่านั่นเองนะคะที่จะเริ่มวันนี้แล้วโดยกำหนดการก็คือจัดขึ้นในวันที่7แล้วก็8มกราคมนะคะที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะหรือสนามสุพัชราไสยกรุงเทพมหานครค่ะโดยก่อนหน้าคอนเสิร์ตนะคะเหล่าบริงก็เริ่มมีกระแสไม่พอใจผู้จัดค่ะทั้งในการเลือกสถานที่จัดซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างมานานแล้วนะคะจนและดูคล้ายกับฉากในหนังย้อนยุคนะคะซึ่งการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ประเทศไทยนะคะถูกประเดิมให้จัดเวิลด์ทัวร์เป็นที่แรกในโซนเอเชียและคนทั่วโลกนะคะต่างก็ตั้งตารอคอยเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของสาวลิซ่าหลายคนก็เลยคาดหวังนะคะว่าน่าจะมีความอลังการและสะดวกกับทุกคนในการมารับชมอย่างมีความสุขและสนุกมากกว่านี้นะคะทั้งในส่วนของภาพโปสเตอร์ของสาวๆทั้ง4ด้วยนะคะที่ดูค่อนข้างเก่าค่ะโดยดราม่ารอบแรกค่ะเริ่มเมื่อวันที่16ถึง18พฤศจิกายนนะคะทางผู้จัดได้มีการเปิดขายบัตรและหลายคนต่างก็รอลุ้นติดขอบจอนะคะต่อคิวกันกดบัตรแต่พอถึงวันจริงเนี่ยบัตรโซนยืนโซน A นะคะราคา 6,000 บาทและโซน B ราคา 5,600 บาทค่ะได้เปิดให้จองไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจนหลายคนสงสัยว่ามีการจัดผู้เข้าหรือไม่นะคะเพราะเกรงว่าจะเปิดรับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จัดนะคะและอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อิตาลีสองได้ค่ะดราม่าต่อมานะคะก็คือจอฉายภาพในคอนเสิร์ตหลายคนมองว่าแอบเล็กไปหน่อยหรือเปล่านะคะถ้าเทียบกับสถานที่และหลายๆงานนะคะที่ศิลปินเกาหลีเคยจัดในไทยนะคะอีกทั้งยังมีการจัดโซนจอค่ะอาจจะบังมิดจนมองไม่เห็นตัวศิลปินก็เป็นได้ดราม่าเพิ่มรอบขายบัตรนะคะเพิ่มโซนไม่พักค่ะเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานี้เองตอน10โมงนะคะที่ได้มีการเปิดขายบัตรอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่านำที่นั่งที่ลูกค้าจองเอาไว้บางส่วนนะคะยังไม่ได้จ่ายเงินจึงให้โอกาสผู้ที่ซื้อบัตรรอบแรกไม่ทันนะคะได้มาจับจองกันค่ะแต่กลับมีการเพิ่มโซนปรับราคาใหม่จนหลายคนนะคะสุดงงกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ซื้อบัตรโซนเก่าไปแล้วนะคะถึงกับกุมขมับอาทิบัตรราคา 4,800 ที่ตอนนี้นะคะโซนที่นั่งเดียวกันราคาบัตรอยู่ที่ 1,200บาทเท่านั้นและถูกจัดอยู่ในโซน Front of House นะคะคือบริเวณที่มีการตั้งชุดควบคุมระบบเสียงแสงและภาพซึ่งอาจจะปิดบังวิสัยทัศน์ของผู้ที่นั่งบริเวณนั้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มโซนใหม่ใกล้กับบริเวณเวทีนะคะแต่ระบุว่าจำกัดการมองนะคะทำให้หลายคนเนี่ยยังตั้งข้อสงสัยหรือจะเป็นภาพแผนผังนะคะที่แต่ละวันปรับเปลี่ยนใหม่ให้ชวนลุ้นไม่มีพักค่ะแม้แต่คุณเดียน่าเพื่อนสนิทของสาวลิซ่าเองก็ยังต้องออกมาทวิตข้อความนะคะพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าเตรียมส่งใจให้ค่ะในส่วนของดราม่าเรื่องอากบงก็มีนะคะที่ราคาแรงแซงทางโค้งไปเลยหากขี้เกียจถือแล้วไปซื้อใหม่นะคะที่หน้างานเนี่ยต้องเตรียมเงินไปเพิ่มสักหน่อยเพราะราคาบวกเพิ่มขึ้นไปหลายร้อยบาทเลยทีเดียวแม้แต่ชุดหรือของที่ระลึกราคาก็เพิ่มไม่แพ้กันค่ะล่าสุดวันนี้แล้วนะคะที่สาวๆจะเริ่มแสดงคอนเสิร์ตก็มีกลิ่นดราม่าคุกกุ่นอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมใน Twitter กับ Hashtag Born Pink in Bangkok ติดเทรนด์อันดับ1นะคะชาวบริงมีการออกมาวิจารณ์การรันคิวที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นระบบนะคะทำให้เมื่อเปิดประตูแล้วเหล่าแฟนคลับต้องวิ่งกรูกันเข้าไปค่ะอย่างเช่นทวิตที่ว่าเอ็นดูอะด้วยความบัดหลุมไม่มีรันคิววงเล็บยกเว้น VIP ใครมาก่อนเข้าก่อนก็เลยต้องวิ่งเข้าไปจองคิวแต่เช้าเกิดเป็นบริงแท้จริงแสนลำบากบริงประเทศอื่นบอกไม่จ่าเฉพาะประเทศเธอบางคนนะคะก็บอกว่าระบบรันคิว VIP แย่มากสตาฟอะคุยกันหน่อยเหอะคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกคนพูดอย่างหนึ่งขนาด VIP มีคิวชัดเจนนะยังจัดการห่วยก็เรียกได้ว่าคอนเสิร์ตยังไม่ทันเริ่มก็มีดราม่าซะแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่ไปดูคอนเสิร์ตของสาวๆ Blackpink เดินทางโดยสวัสดิภาพ Enjoy กับคอนเสิร์ตแล้วก็กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Storeถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ